ความเข้าใจที่มีต่อการกลายพันธุ์หรือว่าการเปลี่ยนสายพันธุ์ต่างๆของไวรัสโควิดเนี่ยนะครับมันมีผลยังไงในเรื่องของการกำหนดนโยบายของเราในวันนี้ฮะคือวัคซีนสรุปต้องซื้อวัคซีนไหมฮะถ้าหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมีวัคซีนเนี่ยฮะหรือว่ามันจะวัคซีนมันดูแลไอ้มันคุมมาถึงตรงนี้ไหมหรือฉีดไปก็เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้มันกลายพันธุ์แล้วหรือว่ายังไงครับครับคือในเรื่องวัคซีนถ้าถามว่ามีดีไหมดีแต่ถ้าไม่มีแล้วเราสามารถจะอยู่รอดได้ไหมมนุษยชาติผมว่าอยู่ได้อยู่แล้วนะครับมีโรคหลายๆโรคเลยที่จนวันนี้เรายังไม่มีวัคซีนหรืออย่างตัวไข้หวัดใหญ่ก็มีวัคซีนที่อาจจะตัวไวรัสมันกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ผลแต่เราก็ยังสามารถอยู่ได้เพราะอยู่ที่การป้องกันงั้นผมเรียนว่าการที่จะมีวัคซีนรอวัคซีนแล้วถึงจะทำให้เราอยู่รอดได้ปกติเนี่ยผมว่าคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าทุกวันนี้เรายังป้องกันได้แล้วในช่วงคลื่นลูกแรกที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยเราป้องกันได้จะถามว่าไอ้ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่ามันมีจาก2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่บอกว่าเราอุตส่าห์ประเภทป้องกันทางเข้ามาจากสนามบินป้องกันนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้ามามากมายแต่ไอ้ทางเข้าที่แบบตามชายแดนทางภาคพื้นดินเนี่ยซึ่งบอกว่าต้องใช้พรกฉุกเฉินเพื่อที่จะได้เข้มงวดในการที่จะดูแลยิ้นจริงๆไม่ได้ทำเลยครับแล้วตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเข้ามาประเด็นที่2ก็คือว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองตอนช่วงที่มีการระบาดที่สิงคโปร์เมื่อตอนเดือนเมษายนเนี่ยตอนนั้นก็มีความตื่นตัวว่าแรงงานต่างชาติในประเทศไทยจะมีปัญหาหรือไม่แล้วก็มีการไประดมกันท่านจำได้อาจจะเคยมีตั้งเป็นแบบแค่อาสาสมัครสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าวซึ่งอันนี้แหละผมว่าอันนี้ย่อหย่อนไปเพราะถ้าหากมีความมีความเข้มแข็งจริงเนี่ยถ้าเกิดมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแล้วก็หลุดเข้ามาเนี่ยอาสาสมัครสุขจะต้องรายงานละเหมือนที่อสมไทยเขาทำกันนั่นตรงนี้เป็นจุดที่รั่วเป็นการรั่วทั้ง2จุดครับเรามีอสตใช่ไหมทีนี้ประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐของคุณหมอเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มแบบละลอกก่อนไหมฮะคลื่นลูกแรกแม้แต่คลื่นลูกที่1ผมก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้การล็อกดาวน์แบบประเภทที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็สูญเสียทางเศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าก็คือเรื่องการระดมตรวจสารคัดหลั่งเนี่ยให้กว้างขวางที่สุดนะซึ่งกรณีนี้นะมันเกิดขึ้นในอย่างเช่นที่คือถ้ามีคนพยายามเปรียบเทียบกรณีของสมุทรสาครที่มาใช้ยิงเหมือนอู่ฮั่นซึ่งผมว่าไม่ใช่ผมว่าจะเปรียบเทียบเหมือนกับซินฟาร์ตี้ที่ปักกิ่งมากกว่าคือกรณีของอู่ฮั่นเนี่ยมันเป็นกรณีที่ตอนนั้นเราไม่รู้จักโรคเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแพร่กระจายไปอย่างไรถึงขนาดต้องล็อกดาวน์กันรุนแรงแต่ถ้ากรณีของซินฟาร์ตี้คือทางปักกิ่งเนี่ยเขาเคยควบคุมได้แล้วแล้วกรณีมันมีอาหารทะเลแช่แข็งที่นำเข้ามาแล้วก็มีโควิดเข้ามาแล้วทำให้เกิดการระบาดแล้วเขาก็เรียกว่าล็อกเฉพาะในพื้นที่ของตลาดแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ระดมตรวจกันให้หมดทุกๆคนที่สามารถที่จะแบบมีโอกาสที่จะตรวจได้ก็ตรวจหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือดูรายเรื่องเกี่ยวกับพวกกิจกรรมโซเชียลดิสแทนซิ่งเรื่องหน้ากากงั้นถ้าเป็นกรณีนี้ผมคิดว่าต้องทำแมสเทสติ้งหรือจะเรียกยูนิเซลเทสติ้งก็ได้คือตรวจให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับถ้าเป็นแรงงานต่างชาติซึ่งขณะนี้เนี่ยอาจจะไม่มีในตัวเรียกว่าหลักประกันที่จะสามารถตรวจได้ฟรีนะฮะรัฐบาลเองอาจจะต้องถือว่านี่เป็นความเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจให้เขาถึงแม้เขาจะต้องตรวจฟรีด้วยก็ตามแล้วก็ในแง่ของเรื่องเกี่ยวกับการงดกิจกรรมอะไรต่างที่อาจจะไม่จำเป็นผมคิดว่าก็ยังมีเหตุมีผลนะครับแต่ประเภทที่บอกถึงขนาดจะล็อกดาวน์ปิดกิจการไม่ให้ใช้เลยเนี่ยเพราะว่าไม่น่าจะทำเหมือนกับตอนช่วงระลอกแรกได้แล้วก็เรื่องการป้องกันตัวของแต่ละคนที่บอกให้ใส่หน้ากาก 100% ซึ่งอันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าการใส่หน้ากากเนี่ยมันไม่ได้ช่วยป้องกันตัวเราแต่มันป้องกันถ้าเราเป็นโควิดเราไม่ให้แพร่ไปให้คนอื่นแต่ถ้าเราจะเข้าไปในที่ชุมชนแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ 100% หรือไม่จากหน้ากากอันนี้ต้องใส่เฟซชิลด้วยมันจะป้องกันได้ที่ไม่ให้มือเรามาสัมผัสที่ใบหน้าและที่ตาจมูกได้